นี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมและเพื่อนของผมก้องสหรัฐสังกปริชานั้นมีโอกาสได้ไปร่วมมอบความสุขและก็มอบน้ำดื่มสะอาดให้กับน้องๆในชุมชนที่ห่างไกลทางภาคใต้ในโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตณโรงเรียนประชาบุษยวิทย์จังหวัดชุมพรครับโรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเพราะน้ำที่โรงเรียนใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้นมาจากลำห้วยหลังโรงเรียนซึ่งก็จะไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมทำให้มีการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรอีกทั้งในช่วงหน้าร้อนนั้นลำห้วยมักแห้งขอดนั่นก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหากับชุมชนบริเวณนั้นเป็นอย่างมากนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ทางอิซูซุเล็งเห็นถึงปัญหาของภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับหลายพื้นที่ทุรกันดารในประเทศไทยและจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นแห่งที่8ของโครงการที่ได้มีการส่งมอบศูนย์ผลิตน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรเพื่อประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชนก็อยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่เท่าไหร่ในโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะはい、我々のイスギブウォータープロジェクトは去年ค่ะท่านประธานนะคะกล่าวว่าโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตนั้นเริ่มต้นนะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะในปีที่แล้วแล้วก็ทำได้ครบ6โรงเรียนค่ะในปีที่ผ่านมาสำหรับปีนี้นี่ทำไปแล้วนะคะอีก2โรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนประชาบุษยวิทย์แห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่8ของโครงการนี้ค่ะในทั้งหมด8โรงเรียนนั้นท่านประธานติดภารกิจไปต่างประเทศเพียงโรงเรียนเดียวเพราะฉะนั้นท่านประธานได้ไปดูมารวมโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเป็นแห่งที่7นะคะท่านประธานก็บอกว่าสิ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจำของท่านประธานคือแววตาของเด็กๆค่ะเป็นแววตาที่ซื่อไร้เดียงสาแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่บริสุทธิ์ของเด็กๆนะคะสำหรับโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตนี้นะคะท่านประธานตั้งใจจะทำให้ได้อย่างน้อยที่สุดปีละ6โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ยังเหลืออีก4โรงเรียนท่านประธานก็จะปรึกษาหารือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมนะคะและมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบในโอกาสต่อไปนะคะโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ที่แห่งนี้นะครับมีได้อาศัยนะน้ำจากน้ำฝนเป็นน้ำดื่มนะฮะซึ่งบางครั้งวัชนะที่รองไว้ก็ไม่เพียงพอทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลของเราแล้วก็ทางบริษัทอิซูซุก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนซึ่งขาดโอกาสสมควรที่ทางกลุ่มอิซูซุแล้วก็ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลของเราเนี้ยน่าจะมาช่วยแก้ไขเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนที่นี่ดีขึ้นนะฮะทางเราก็เลยมาเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นให้อีก1บ่อซึ่งมีความลึก68เมตรปริมาณน้ำ10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภคและบริโภคนะครับเมื่อเจาะบ่อแล้วน้ำที่ได้จากบ่อบาดาลก็จะเข้าสู่ระบบกรองซึ่งทางกรมอิซูซุก็ได้สร้างให้นะฮะมีหอถังระบบประปาขนาด12คิวน้ำที่ผ่านการกรองแล้วเนี่ยก็จะได้มาตรฐานน้ำดื่มตามองค์การอนามัยโลกคุณกบครับรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ทางตัวแทนของเรียนประชาบุษยวิทย์นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะบริษัทอิซูซุนะคะแล้วก็พวกพี่แล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยอะค่ะค่ะแน่นอนพิเศษของเราคนหนึ่งก้องเพื่อนรักเราความมีน้ำใจครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสงกรานต์นะเนี่ยแล้วเราออกวันสงกรานต์พอดีเลยเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำใจคำว่าการให้น้ำเพื่อชีวิตจากบริษัทรีเทสอุตสุเซลส์รู้สึกไงบ้างมันน่าซาบซึ้งมากนะเขารู้สึกว่าไอเดียนี้ได้มาจากท่านประธานซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆยังมีน้ำจิตน้ำใจที่อยากจะแจกน้ำให้กับเยาวชนไทยให้กับโรงเรียนทุรกันดารมันเป็นตัวอย่างที่ดีของการจุดประกายของความมีน้ำใจการส่งต่อเขาเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆยังมีจิตสำนึกที่อยากจะช่วยทุกโรงเรียนนะถ้ามีความตั้งใจว่าอยากจะให้ทุกโรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐานมีความสะอาดผมว่าถ้าเกิดเราเอาความคิดความรู้สึกอยากจะแบ่งปันมาสักครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยโลกเราก็น่าอยู่แล้วถูกต้องเลยครับผมคำว่าน้ำใจในเรื่องการให้น้ำเพื่อชีวิตจริงแท้จริงก็คือน้ำใจนั่นเองที่ใครก็สามารถทำได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเราในครั้งนี้และพบกันที่โรงเรียนครั้งต่อไปในรายการของเราในวาระข้างหน้าครับผมเฮ้ยแฮปปี้สงกรานต์เพื่อนสงกรานต์สาดน้ำกันเลยไหมเอาน้ำมาสาดกันไหม